สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายกิยมนัสพลวิรัตนกุลในตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มทำตัวกระดานมหัศจรรย์นะครับวิธีการทำนะครับมันเป็น Interactive PowerPoint อีกอันหนึ่งนะครับหลักการของมันเช่นเดิมครับคือใช้คำสั่ง Trigger นะครับในที่นี้นะครับให้เราใส่ตัวรูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมเป็นนั้นก่อนนะครับจากนั้นเราต้องการให้คลิกแล้วมันหายไปนะครับมาคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการจากนั้นมาที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกคำสั่งภาพเคลื่อนแบบกำหนดเองนะครับจากนั้นจะมีหน้าต่างด้านขวาเพิ่มแท็บขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกที่เพิ่มลักษณะพิเศษนะครับเราต้องการให้มันหายออกไปใช่ไหมครับเลือกที่จบการทำงานนะครับเลือกมาหนึ่งลักษณะจะเป็นจานออกแบบนี้นะครับเมื่อเรากดรันดูนะครับไม่ใช่ให้คลิกแล้วคลิกเมาส์แล้วหายนะครับจะต้องคลิกที่ตัวมันแล้วหายนะครับนั่นคือต้องมาที่คำสั่ง trigger นะครับคลิกที่ภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับเลือกตัวเลือกลักษณะพิเศษการกำหนดเวลาแล้วก็ trigger นะครับ trigger คำสั่งเริ่มลักษณะพิเศษเมื่อคลิกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามโอเคคุณตรงแล้วปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราทำการ copy ตัวนี้นะครับมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเราต้องการให้เป็นอีกสีหนึ่งก็เติมสีรูปร่างนะครับจะเป็นสีดำนะโอเคแล้วเราลองกดรันดูนะครับคลิกตรงนี้ตรงนี้หายคลิกตรงนี้ตรงนี้หายนะครับถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสลับคลิกมันสีดำก่อนได้ไหมนะครับคลิกสีดำหายคลิกสีฟ้าหายนะครับโอเคถูกต้องทีนี้เราต้องการให้มันกลับมานะครับเมื่อคลิกอีกตัวหนึ่งเข้าใจปะคลิกตัวมันพอมันหายแต่ถ้าคลิกตัวนี้ให้ตัวนี้เข้ามานะครับวิธีการนะครับให้มาเลือกตัวสี่เหลี่ยมรูปที่สองนะครับจากนั้นเลือกเพิ่มลักษณะพิเศษนะครับคำสั่งเข้านะครับเลือกเป็นสักอันหนึ่งนะครับเช่นจางเข้าด้านในแต่ว่าให้จางเข้าด้านในเมื่อทริกเกอร์นะครับเมื่อทริกเกอร์คลิกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า3ตกลงจากนั้นนะครับให้เปลี่ยนคำสั่งนะครับจากเริ่มเมื่อคลิกนะให้เป็นเริ่มกับก่อนหน้านะครับตัวสี่เหลี่ยมแรกก็เช่นเดียวกันนะครับสี่เหลี่ยมแรกจะให้เข้ามาเมื่อคลิกทริกเกอร์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่ตกลงเลือกคำสั่งเป็นกลับก่อนหน้านะครับทีนี้เราลองกดรันดูจะสังเกตว่าสี่เหลี่ยมสีดำยังไม่ขึ้นมานะครับมีสี่เหลี่ยมสีฟ้าอยู่คลิกสี่เหลี่ยมสีฟ้าสี่เหลี่ยมสีฟ้าหายสี่เหลี่ยมสีดำเพิ่มขึ้นมาคลิกตัวนี้ตัวนี้มาคลิกตัวนี้ตัวนี้มาโอเคได้แล้วแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเรากลับมาที่หน้าออกแบบนะครับแล้วเราก็เอาสี่เหลี่ยมนี้นะครับมาซ้อนอยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับจากสมัครลองรันดูนะครับโอเคนี่แหละที่เราอยากได้แบบนี้นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็ทำการ copy วางให้เต็มนะครับทีนี้ต้องมีสิบอันหรือเปล่าสีดำแล้ว
ชื่อเรื่องสมุทรนครพัฒนาพระยาดมันสัจจังเปลี่ยนนะครับจะกลับสีฟ้าเป็นสีดำนะครับสีดำเป็นสีฟ้าโอเคพอเป็นไอเดียนะครับท่านผู้ชมอาจจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบอื่นอาจจะใช้เป็นรูปสัตว์นะครับหรือเป็นรูปตัวเลขซ่อนไปข้างหลังก็ได้เนาะลองดูนะครับอาจจะเป็นตัวเลขไล่ตั้งแต่1ถึง10นะครับแถวต่อมาก็11ถึง20แล้วก็จนมาถึง100ขั้นสุดท้ายเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ